นายกรัฐมนตรีปลื้มนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยหลังยอดขอลงทุนปีนี้พุ่ง 7.2 แสนแนวสูงสุดในรอบ10ปีการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 11:42 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยแลนด์หลังยอดขอลงทุนปีนี้สูงสุดในรอบ10ปีกำชับกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนสร้างเศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากและได้กำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเร่งดำเนินนโยบายและแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการเข้าลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นBOI รายงานว่ามีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปี2567พบว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุนโดยมีจำนวนมากถึง 2,195 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ46เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนมูลค่าเงินลงทุนมีมากถึง 722,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ42ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ 500,000 ล้านโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคนี้และการขอรับการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นยอดลงทุนที่สูงสุดในรอบ10ปีโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด5อันดับแรกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับ1มีมูลค่ากว่า 1.8 แสนบาทอันดับ2กลุ่มดิจิทัลมูลค่า 90,000 กว่าล้านบาทอันดับ3กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่าประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาทอันดับ4กลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาทและอันดับ5กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านบาทสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ FDIยังคงขยายตัวต่อเนื่องล่าสุดมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม 1,449 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ66เงินลงทุนรวมกว่า 5.4 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ38โดยประเทศที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงสุด5อันดับแรกคือสิงคโปร์ประมาณ 1.8 แสนล้านบาทจีน 1.1 แสนล้านบาทฮ่องกง 6.8 หมื่นล้านบาทไต้หวัน 4.4 หมื่นล้านบาทและญี่ปุ่น 3.5 หมื่นล้านบาทโดยพบว่าเงินลงทุนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอาทิชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา 4.08 แสนล้านบาทภาคกลาง 2.2 แสนล้านบาทภาคเหนือ 3.5 หมื่นล้านบาทภาคใต้ 2.5 หมื่นล้านบาทภาคอีสาน 2.3 หมื่นล้านบาทและภาคตะวันตก 8.8 พันล้านบาทส่วนการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม Smart and Sustainable Industry ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับตัว
พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นั้นมีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน287โครงการเงินลงทุนรวม 2.7 หมื่นล้านบาทรวมทั้งการออกบัตรส่งเสริมในช่วง9เดือนแรกของปีมีจำนวน 2,072 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ59เงินลงทุน 6.72 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้การออกบัตรส่งเสริมเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงการลงทุนจริงมากที่สุดโดยปกติบริษัทต่างๆจะเริ่มทยอยลงทุนภายใน 1-3 ปีหลังจากออกบัตรส่งเสริมตัวเลขการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเดินหน้าเร่งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนายจิรายุกล่าวทนายตั้มพูดครั้งแรกไม่ใช่ทนายสายโจรได้เงินมาจากไหนมีคนโอนให้70ล้านเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13:59 น.ทนายตั้มตอบคำถามเคลียร์ลั่นไม่ใช่ทนายสายโจรทนายสีเทาเปิดเส้นทางการเงินครั้งแรกทำไมใช้ชีวิตดูรวยได้เงินมาจากไหนใครเป็นคนหนุนหลังนับเป็นทนายคนดังสำหรับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดล่าสุดมาออกรายการโหนกระแสหลังจากเคลียร์หย่าศึกคู่กรณีอย่างนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมล่าสุดพิธีกรดังกันชัยกำเนิดพลอยได้เชิญทั้งคู่มาออกรายการโหนกระแสถึงปมการหย่าศึกและประเด็นคดีดังดิไอคอนตอนหนึ่งของรายการได้ถามทนายตั้มสิทธาว่าการเป็นทนายก็อาจจะได้เงินไม่ได้มากอะไรจะมีเงินขนาดบินเฟิร์สคลาสจนทำให้ถูกเรียกว่าเป็นทนายสายโจรทนายสีเทาใส่แบรนด์เนมอวดชีวิตร่ำรวยเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าไม่เป็นความจริงที่ว่าตนเองเป็นทนายสีเทาที่ผ่านมาตอนทำออฟฟิศสิทธาลอเฟิร์มรายได้ผม1ปีไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งผมก็แจงภาษีครบหมดส่วนที่เห็นผมไปต่างประเทศบ่อยผมไปกับลูกความซึ่งลูกความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศมีเงินเยอะมากแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเงินที่จ่ายให้ตนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาช่วงปีที่ผ่านมาเขาให้ผมดูแลธุรกิจของเขาในประเทศไทยทุกอย่างและดูแลสิ่งที่มีปัญหาในต่างประเทศด้วยและให้เงินเดือนผม 300,000 บาทต่อมาเราเริ่มสนิทกันเขาให้ทุนโดยให้เงินผมมาก้อนหนึ่งเคยให้มา2ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขารวยมากเขาเคยให้เงินล่าม1ปี1ล้านยูโรทำบุญทีเป็น10ล้านเขาก็โอนเงินมาให้ผมโดยตรงซึ่งปกติโอนเงินจากต่างประเทศจะต้องหักไป 40% แต่เขาทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี 40%โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เขามีโชคได้มาเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้เป็นการให้โดยเสน่หาตอนที่ถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเพราะเขาซัพพอร์ตให้เวลาไปหาเขาก็ไปทั้งครอบครัวเขาเอ็นดูลูกผมผวาผลาญอ่งบวิปรัฐบาลบิ๊กกมท.ร่วมหาข้อสรุปเกณฑ์โหวตประชามติ
ทันเลือกอบจ.การเมืองวันที่22ตุลาคม2567 15 นาทีวิปรัฐบาลลุ้นกมท.ร่วม2สภาหาทางออกเกณฑ์โหวตทำประชามติทันเลือกตั้งอบจ.ชี้หากไม่ทันต้องผลาญงบ 2-3 พันล้านจัดอีกรอบเมื่อวันที่22ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกัน2สภาเพื่อพิจารณาร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จุดจุดว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้ง2สภาถ้าเห็นชอบตามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสนอมาก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้าส.ส.ไม่เห็นชอบกับส.ว.เรื่องนี้ก็ต้องพักไว้180วันหรือ6เดือนเมื่อครบ180วันแล้วก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อถามว่าฝั่งส.ส.ยังยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่กล้ายืนยันแทนนกมท.ซึ่งแนวทางของทั้งกมท.ฝั่งส.ส.และส.ว.จะเป็นอย่างไรต้องให้เกียรติแต่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ส่วนจะประชุมวันใดไม่สามารถไปกำหนดแทนได้แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าหนักใจนายวิสุทธ์ยังกล่าวว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยมองว่าการทำประชามติแบบชั้นเดียวไม่ยุ่งยากมากแต่ก็ต้องปล่อยให้มท.ทั้งสองฝ่ายพิจารณาอาจมีข้อเสนอที่ดีออกมาก็ได้และไม่ขอฟันธงว่าจะต้องเป็นแบบใดนั้นแบบนี้เมื่อถามถึงแนวโน้มว่าจะใช้หลักเกณฑ์ประชามติใหม่ทันช่วงต้นปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งอบจ.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้าทันก็ดีเราก็ไม่ต้องเสียงงบประมาณอีก 2-3 พันล้านบาทแต่ถ้าไม่ทันต่อไปการทำประชามติก็ต้องใช้งบอีกนี่คือข้อกังวลไม่ได้กังวลเรื่องความคิดต่างกันแต่กังวลเรื่องการใช้งบประมาณ 2-3 พันล้านบาทต่อครั้งเป็นเงินมหาศาลเอาไปทำอ่างเก็บน้ำได้ทั้งจังหวัดเมื่อถามว่าหากส.ว.ยังคงยืนยันจะใช้การทำประชามติแบบ2ชั้นสุดท้ายจะต้องพักกฎหมายไว้6เดือนหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้แต่เชื่อว่ามท.น่าจะมีการเจรจาให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตนไม่อยากตัดสินใจแทนกมท.เมื่อถามว่าภายหลังงานรับประทานอาหารค่ำพรรคฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งสัญญาณเรื่องนี้มาบ้างหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยและก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร